ต่อไปเมื่อเรารู้จักชนิดข้อมูลแล้วนะครับหรือชนิดของตัวแปรแล้วเรียบร้อยต่อไปเรามาดูวิธีการว่าเราจะเอาชนิดข้อมูลตัวนั้นมาประกาศให้กลายเป็นตัวแปรแล้วก็ใช้ในโปรแกรมของเรายังไงบ้างนะครับวิธีการประกาศตัวแปรนะครับจะมีรูปแบบอยู่นะครับจะมีรูปแบบตามนี้นะครับก็คือ1เลยเวลาเราประกาศตัวแปรเราต้องใส่ชนิดข้อมูลขึ้นมาก่อนว่าตัวแปรนี้มีชนิดข้อมูลเป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อว่าตัวแปรนี้ชื่ออะไรถ้าเป็นไปได้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วใส่ค่าเริ่มต้นให้มันด้วยว่าเราประกาศตัวแปรตัวนี้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าสมมติเรามีตัวแปรหลายๆตัวเราสามารถใส่คอมม่าต่อได้แล้วจบด้วยสุดท้ายจบด้วยเซมิโคลอนแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบในการประกาศตัวแปรในภาษา Java นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างตัวแรกนะครับอาจารย์ก็คืออาจารย์ประกาศขึ้นมาว่า string str เท่ากับ double quote 2อันแล้วก็จบด้วยเซมิโคลอนก็คืออันนี้เราอ่านตามนะครับอ่านตามในภาษา Java อ่านว่าเราประกาศตัวแปรประเภท string ชื่อว่า str มีค่าเท่ากับ double quote 2ตัวคือเป็นค่าว่างนั่นแหละนะครับเก็บค่าว่างไว้ในตัวแปร str ที่มีชนิดเป็น string นะครับหรือสมมุติเรามีตัวแปร2ตัวนะครับเป็น string first name เท่ากับ john ก็คือเอาค่าข้อความคําว่า john เนี่ยไปเก็บในตัวแปร first name แล้วจากนั้นก็ comma last name เท่ากับ smith ก็คือเอาตัวข้อความ smith เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปร last nameฉะนั้นถ้าเราประกาศตัวแปรประเภทเดียวกันอยู่หลายๆตัวใน1บรรทัดเราสามารถใส่คอมม่าได้นะครับตัวแปรตัวแรกตัวแปรตัวที่2ต่อมาครับในการประกาศตัวแปรเนี่ยที่เป็นเลขจำนวนเต็มเราใช้ชนิดข้อมูลว่า int นะครับชนิดข้อมูลว่า int ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของสไลด์เมื่อกี้ก็คือ int นะครับ int ก็คือตัวนี้เก็บข้อมูลได้ประมาณ-2000ถึง2000ล้านถึง+2000ล้านนะครับทีนี้เราประกาศตัวแปรว่าint นำเท่ากับ0ก็คือเอาค่า0ไปใส่ตัวแปรนำที่เป็น int ก็แบบเนี้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ int number 1เท่ากับ0 int แล้วก็ comma number 2เท่ากับ10ก็คือเอาเลข10ไปใส่ตัวแปร number 2เอาเลข0ไปใส่ตัวแปร number 1ที่ชนิดข้อมูลเป็น int นะครับนี่คือการประกาศตัวแปรที่เป็นประเภท int ต่อมาถ้าเราต้องการจะเก็บข้อมูลตัวเลขนะครับตัวเลขนั้นใหญ่มากๆเราต้องการจะเก็บข้อมูลในระดับในตัวแปรประเภทอื่นที่มันไม่ใช่ int ก็คือประเภท long นะครับถ้าเราประกาศตัวแปรว่า long อันนี้คือใส่ชนิดข้อมูลเนาะ long แล้วก็ long num long num ตัวนี้คือชื่อของตัวแปรเท่ากับสมมติอาจารย์ตั้งชื่อตั้งคร่าวๆว่า1 2 3 l การที่เราลงท้ายด้วยตัว l ข้างหลังข้อความใดๆเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะแปลงเลขเนี้ย1 2 3เนี่ยให้เป็นชนิดข้อมูลแบบ long พอเป็นข้อมูลแบบ long ที่เป็นเลขจำนวนเต็มใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราเอามาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า long numมีชนิดข้อมูลเป็นลองก็ข้อมูลตัวเนี้ยก็จะถูกเก็บในรูปแบบของชนิดข้อมูลที่เป็นลอง long ลองนะครับในทำนองเดียวกันครับตัวแปรประเภทคาแรคเตอร์ประเภทคาแรคเตอร์ก็คือตัวแปรที่เป็นตัวอักษรเก็บตัวอักษรตัวเดียวเก็บตัวอักษรตัวเดียวเนี่ยตั้งตัวแปรว่าชาหรือว่าคาเฉยๆนะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า first cha ก็คืออักษรตัวแรกเท่ากับแล้วก็single quote a single quote ปิดตัวข้อความ1ตัวนะครับที่เป็นประเภทคาแรคเตอร์หรือเป็นประเภทชาเราจะใช้ single quote นะครับไม่ได้ใช้ฟันหนูที่เป็น2 quote นะอันนี้จะเป็น single quote นะครับแล้วตั้งตัวแปรชาว่า first cha เท่ากับ a last cha เท่ากับ z แบบนี้ครับเราสามารถเอาค่าตัว a ตัว z ตัว a ใหญ่เข้าไปในตัวแปรได้แต่ว่าตอนมันเก็บในฐานข้อมูลเก็บในระบบเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขมันก็จะแปลงตัว A นะครับแปลงตัว Z เนี่ยให้กลายไปเป็นตัวเลขประเภทที่เรียกว่า Unicode หรือ ASCII Code นะครับก็ตามแต่ format ของมันทีนี้แล้วถ้าเราประกาศตัวแปรเช่นประกาศตัวแปร float salary แปลว่าเงินเดือนนะครับก็คือประกาศตัวแปรเงินเดือนว่าเงินเดือน 13,305 บาท50สตางค์แล้วใส่ตัว F เข้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับก็คือแปลงค่าเนี้ยนะครับมันจะมองตัว f ก่อนแปลงค่านี้เสร็จปุ๊บให้มันเป็น float แล้วเก็บเข้าไปในตัวแปรที่ชื่อว่า salary ที่เป็น float นั่นเองนะครับต่อมาถ้าเป็น double ล่ะถ้าเป็น double ก็เหมือนกันครับใส่ double แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรเท่ากับ 354.50 ก็คือ tax แปลว่าภาษีก็คือภาษีต้องเป็นเลขทศนิยมก็ใช้เป็น double tax เท่ากับ 354.50 นะครับหรือถ้าเราต้องการจะใส่ระบุกำกับชัดเจนเลยว่าตัวเลขตัวนี้ต้องเป็นเลขประเภทดับเบิลนะครับ
เราก็ตั้งตัวแปรว่า double tax net tax net ก็คือเป็นมูลค่าสุทธิของภาษีนะครับเท่ากับ 34.96 DDoc ใส่ DDoc เข้าไปข้างหลังเพื่อระบุว่าข้อมูลตรงนี้จะต้องเก็บข้อถูกเก็บลงในโปรแกรมของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวแปรประเภทตัวแปรประเภท double เท่านั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถใส่แบบนี้ได้ทีนี้ไอ้ตัวแปรที่ว่านี้นะครับที่เราประกาศขึ้นมาตรงนี้คือประกาศตัวแปรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยังมีซับซ้อนเข้าไปอีกซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าตัวแปรนะครับมันจะต้องใส่เป็นตัวเลขเท่านั้นจะมาใส่เป็นตัวคอมม่าคั่นแบบนี้ไม่ได้เช่น 10,000 แล้วใส่คอมม่าคั่นแบบนี้มันไม่ได้มันจะตีเออร์เลอร์นะครับการเอาค่าเข้าไปใส่ในตัวแปรแล้วทีนี้ถ้าตัวแปรที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มครับเลขจำนวนเต็มเนี่ยโดย default โดยค่ามาตรฐานของ Java เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็มเนี่ยเป็นเลขฐาน10เลขฐาน10ก็คือเป็นเลข0 1 2 3 4 5ก็เป็นเลขฐาน10อะไรก็ตามนะครับแต่เราถ้าสมมติงานบางงานเราจำเป็นต้องใช้เลขฐานที่ไม่ใช่ฐาน10ตัวอย่างเช่นฐาน8หรือฐาน16นะครับฐาน8หรือฐาน16เนี่ยเราจะระบุตัวเลขนั้นยังไงว่าเป็นฐาน8หรือฐาน16วิธีการระบุตัวเลขว่าตัวเลขที่เราจะใส่นั้นเป็นฐาน8นะครับก็คือให้ใส่เลข0เข้าไปข้างหน้าเลข0เข้าไปข้างหน้าตัวอย่างเช่นครับถ้าอาจารย์ใส่ประกาศตัวแปรว่าตัวแปรแล้วก็ตามแล้วใส่ค่า016เข้าไป016จะเป็นเลขฐาน8แต่พอแปลงไปเลขฐาน10ในฐานในฐาน10แล้วจะมีค่าเท่ากับ14งั้นก็คือเราใส่016แต่ว่าเวลามันเก็บมันจะเก็บเป็น14นะครับเพราะว่ามันแปลงจากเลขฐาน8ไปเป็นเลขฐาน10นะครับต่อมาครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้อีกเลขฐานนึงบ่อยๆก็คือเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16ก็คือจะประกอบด้วย0ถึง9 A ถึง F นะครับก็คือเลขฐาน16ทีนี้ไอ้ฐาน16เนี่ยเราจะระบุยังไงว่าเลขนี้คือฐาน16ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฐาน8เราก็ใส่เลข0ข้างหน้าถ้าเป็นฐาน16เราจะใส่ 0x ข้างหน้านะครับเพื่อบอกว่าเลขที่มันตามมาเนี่ยมันเป็นเลขของฐาน16ตัวอย่างเช่นครับ 0xa2 แบบนี้ครับก็คือแปลงค่า a2 ให้จากฐาน16เนี่ยให้เป็นเลขฐาน10นะครับก็นี่คือการใส่เลขฐาน16ใส่ 0x เข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็เมื่อเอาไปใส่ในระบบแล้วอ่ะในระบบในตัวแปรของระบบแล้วเนี่ยค่าของเลขฐาน16จะถูกกำหนดให้กลายเป็น162ในฐาน10อย่างเช่น 0xa2 เนี่ยครับมันแปลงเป็น162ในฐาน10ฉะนั้นวิธีการนะครับเราต้องเข้าใจว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมองเลขนะครับฐานของเลขเนี่ยได้หลายตัวเป็นไบนารี่เป็นฐาน10เป็นฐาน8ฐาน16อะไรก็ตามนะครับทีนี้เลขจำนวนเต็มนะครับเลขจำนวนเต็มหรือตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมาเป็นเลขจำนวนเต็มเนี่ยเราจะกำหนดค่าที่เป็นทศนิยมใส่ให้มันไม่ได้ตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ย้อนกลับมาที่หน้าสไลด์ตัวนี้ครับถ้าอาจารย์ประกาศตัวแปรเป็นประเภท int นะครับก็คือขนาด32บิตแล้วอาจารย์มีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งเป็นประเภทของ double หรือแม้กระทั่ง float ก็ตามนะครับทีนี้ไอ้2ตัวเนี้ยมันมีขนาดถ้าพูดถึง32บิตเนาะถ้าเป็น float นะครับถ้าเป็น float ตัวเนี้ยจะเอาไปใส่ใน int 32บิตเนี่ยใส่ได้เพราะขนาดเท่ากันนะครับเราคิดว่ามันใส่ได้ในขนาดเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลคนละแบบกันฉะนั้นถ้าคุณจะเอา float ไปใส่ในเลขฐาน10นะครับหรือ int เนี่ยเราจะต้องมีตัวโปรแกรมนะครับในการที่จะคำนวณว่ามันเอาไปใส่ได้หรือเปล่านะครับต่อมาในการเขียนโปรแกรมนะครับเลขต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับถ้าเป็นพวกไอตัวเลขฐานทั้งหลายจะเป็นเลขจำนวนเต็มจะใส่เป็นทศนิยมไม่ได้นะครับฉะนั้นเลขฐาน10เลขฐาน8เลขฐาน16ทำความเข้าใจดีนะครับเลขฐาน8ขึ้นต้นด้วย0เลขฐาน16ขึ้นต้นด้วย 0x นะครับแบบนี้